ต่อด้วยข่าวนครหลวงวิจันทร์ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับบรรดานครในอาเซียนแปซิฟิกหรือว่า TPO ซึ่งปัจจุบันนี้มันมีสมาชิกทั้งหมดอยู่128นครจาก25ประเทศในทั่วโลกในพิธีแถลงข่าวการประกาศรับรองเอานครหลวงวิจันทร์เข้าเป็นสมาชิกขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับบรรดานครอาเซียนแปซิฟิกตอนเช้าวันที่9กันยาที่นครหลวงวิจันทร์ท่านศิลวงศ์ขุดไผ่ทูลเจ้าของนครหลวงวิจันทร์ท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านบัณฑิตกัวมัวห้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้กล่าวว่าการเข้าเป็นสมาชิก TPOเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดานครเมืองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องงานการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างทรัพยากรมนุษย์การสร้างผลิตภัณฑ์การโฆษณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเห็นในเรื่องงานการท่องเที่ยวอยู่นครหลวงวิจันทร์มีการขยายตัวไวขึ้นกว่าเก่าจากบทเรียนของหลายประเทศเป็นต้นแมนยูบูตันที่ห้องเจ้าของเพิ่นได้แถลงวันนึงนี่ก็ไว้กว่าการบ่ได้เป็นสมาชิกห้องก็บ่เคยไปบูตันเถื่อไว้หลายฟูกุโอกะอันนี้เราก็ว่าหลายเมื่อกี้นี่มันดีฟูกุโอกะก็ไว้ขึ้นกว่าเก่าอันนี้อันที่1อันที่2พวกเฮาคาดหวังว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนครหลวงพวกเฮานี่อันน่ะจะถือมันก็ห่างสร้างตัวและมีต้องโซเสื่อมลงครับสากลเป็นต้นแมนครับมิตรนครอันนี้ร้อยสาวแปดนครตอนนี้เนาะเป็นไรเป็นพลเมืองกับโบว์ง่ายได้ร้อยสแปดนครสองสามร้อยล้านคนอันตรายสมควรเนี่ยเป็นอันนั้นอันที่สามพวกเราก็มีมิตรนครรวมมืออีกแล้วอาจารย์มุกวันนี้แมนอันมีแต่นครหลวงฟรังโกโฟนีเขตแขวงอื่นๆมัน68นครมาบวกใส่127ด้วยเนาะบัดนี้เนาะนครว่ามันก็หลายนครแล้วเนาะบัดนี้นะก็บ่ได้น้อยปานใดแล้วมีเพื่อนร่วมมือความงานหลายแหละนะหลายสมควรเลยอีกอันนึงมันสำคัญแม่นพวกเฮาแน่นอนมันจะได้พุทธเฮียนประสบการณ์การฝึกอบรมการฝึกอบรมให้ผู้ที่เฮ็ดเรื่องงานท่องเที่ยวเป็นต้นแม่นพนักงานนำเที่ยวทั้งหมดนั้นท่านเจ้าของนครหลวงก็ได้เสนอได้ประกาศมาแล้วในแขนงการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของพวกเฮาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษที่สุดที่มื้อนี้ในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถูกประกาศรับรองเป็นสมาชิกขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแปซิฟิกข้าพเจ้าในฐานะตั้งหน้าให้แก่ของเขตดังกล่าวนี้จะถือโอกาสดังกล่าวนั้นเพราะว่านครหลวงเวียงจันทร์ก็ถือเป็นมากหัวใจของประเทศสาธจังสันจะถือโอกาสดังกล่าวนี้เพื่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างและก็สร้างบุคลากรพร้อมเดียวกันนั้นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะยกระดับซูมใส่กันยกระดับความทันสมัยความศรีวิไลและยืนยงต้นต่อแม้จะโฆษณาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างสิ่งจูงใจและดึงดูดให้แก่ภายในและต่างประเทศนักท่องเที่ยวทั่วไปและในสภาพการระบาดของโควิด-19รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมและดึงดูดการท่องเที่ยวภายในให้มีบรรยากาศคึกคักด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวตามนโยบายลาวเที่ยวลาวก่อนพิธีแถลงข่าวท่านศิลวงศ์ขุดไผ่ทูลเจ้าของนครหลวงวิจันทร์ท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านบัณฑิตกัวมัวรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยบรรดาผู้ต่างหน้าจากภาครัฐผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับบรรดานครอาเซียนแปซิฟิกโดยมีสมาชิกจาก8ประเทศ13นครเมืองส
ซึ่งเป็นตัวแทนจาก128สมาชิกและประธานคณะบริหาร TPO ร่วมแสดงความยินดี